วัสดีครับขอต้อนรับคุณสุเบียร์มอนิบรีฟกับผมตุลงขันทองครับศาลดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียของแคนาดานะครับเลื่อนการตัดสินว่าจะให้ประกันเหมินหวาโจวนะครับ CFO ของหัวเว่ยนะครับว่าจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่านะครับในวันอังคารนี้ซึ่งตรงกับเวลาวันพุธเนี่ยบ้านเรานะครับโดยทางทนายความของเหมินหวาโจวนะครับบอกว่าจะเอาบ้าน2หลังนะครับของเธอนะครับอยู่แวนคูเวอร์เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแล้วก็เธอจะไม่เดินทางไปไหนนะครับจะให้ทางการเนี่ยสอดส่องนะครับทาง GPS นะครับพร้อมทั้งนั้นนะครับครอบครัวเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่กับเธอนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับแต่ว่าทางฝ่ายทนายความของรัฐบาลแคนาดาเนี่ยโต้ว่านะครับเกรงกลัวว่าถ้าหากว่าให้ประกันตัวแล้วเนี่ยเหมือนเนี่ยจะหลบหนีไปก็ได้ทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีเงินหรือว่ามีอำนาจนะครับคดีเรื่องการจับตัวนะครับเหมินหวานโจวนะครับของหัวเว่ยนี่เป็นคดีระดับโลกนะเวลานี้ซึ่งทุกคนเนี่ยจับตาดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเธอถูกทางด้านกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกล่าวหาว่าไปมีส่วนร่วมในการค้าขายกับทางด้านอิหร่านนะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายแซงชั่นอิหร่านของทางด้านสหรัฐนะครับเหมินหวานโจวถูกจับที่เมืองแวนคูเวอร์ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนเครื่องบินสายการบินนะครับเพื่อจะบินไปเม็กซิโกโดยทางแคนาดาเนี่ยจับนะครับตามคำร้องนะครับของทางด้านสหรัฐนะครับเหมินหวานโจวปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่างแล้วก็ทางจีนตอนนี้กดดันหนักเลยทีเดียวให้ทั้งสหรัฐและแคนาดาต้องปล่อยตัวเหมือนหวานโจอย่างทันทีมิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุหลวงฟันไม่ว่าจะเป็นFacebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe B YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ